ครับท่านครับแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นครัวเรือนต้นแบบนะครับในด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บ้านหลายแห่งนี้นะครับมีครัวเรือนต้นแบบหรือเกษตรกรต้นแบบนะครับก็คือในไกลอุทานะครับซึ่งท่านได้ในพื้นที่15ไร่ของท่านนะครับท่านได้ปลูกพืชผักต่างๆนะครับเน้นก็คือไผ่นะครับไผ่ขายหน่อไม้นะครับแล้วก็ที่ท่านปลูกอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านปลูกมะละกอนะครับมะละกอออกจำหน่ายเป็นรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจนเป็นต้นแบบที่ดีนะครับจากเดิมที่ท่านเคยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับจากการปลูกพืชเชิงเดียวนะฮะก็ล้มเหลวนะฮะเป็นหนี้เป็นสินนะฮะท่านหันกลับมาดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับณวันนี้ท่านปลูกไผ่ขายหน่อไม้นะครับแล้วก็ท่านก็ปลูกมะละกอขายมะละกอด้วยแล้วมีพืชผักอีกหลายชนิดนะครับในพื้นที่15ไร่ของท่านนะครับจนณวันนี้ท่านมีรายได้จากการทำเกษตรผสมผสาน 100,000 บาทต่อปีครับเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับเชิญครับผมกว่าจะมาอยู่ไอ้วงการตัวนี้ได้กับลุกคุกคานมาขนาดนักอ่ะคือจับผิดจับถูกเนาะเงินกับบ่มีรายได้ก็บ่ดีก็เลยว่าไปวิ่งหาไอ้ของเจ๊อ่ะมาลองทดสอบปรากฏว่าพอไปได้เนี่ยมาแล้วรู้สึกจะได้เงินคิดชิงได้เฮาหวังยังได้เฮาจะเนี่ยหยังก็มีโอกาสเนี่ยต่อไปได้เหมือนช่วงก่อนๆอย่างเงี้ยบ่ได้เลยเพราะหาเงินบ่ได้เนี่ยข้าวโพดก็ขายกะบางปีกับราคาดีบางปีกับราคาดีบางปีกับน้ำท่วมเนี่ยต้นทุนก็สูงถ้ามาเนี่ยตัวนี้ต้นทุนต่ำเนี่ยสองคนหัวเมียก็ได้ต้องไปห้องต้องไปจ้างไผ่มาช่วยนี่ไงขั้นตอนการปลูกกับคือไปศึกษาก็ดูงานมันสองสามตีเนาะแล้วกับมีปลเลี้ยงเป็นเข้ามาหาเป็นเอาก้ามาขายก้าต้นหนึ่งกับ85บาทลงทุนขั้งแรกตอน1ต้นที่ปลูกนะจะปลูกเข้ามาปีนี้เป็นปีที่2นะครับกัดปลูกกระจากเอาหน่อมาปลูกแล้วก็เลยว่าเออมันมีอย่างเดียวมันก็ไข่ป้อเนาะรายได้ก็บ่ยังว่านั่นเนาะก็เลยว่าเอามะละกอมาปลูกเอามะละกอมาปลูกโอ้มีแต่คนว่าหึว่าเปิ้นปลูกมะละกอเพิ่นบ่จะได้กินกับข้าวมาปลูกอีหยังมีแต่ขายกอนี่ปรากฏว่าทําเงินได้ดีกว่าหน่อไผ่นี่ของก่อนนะมะละกอนะแต่ต้องรักษาบํารุงมันดีกว่าตัวนี้น้อยตัวนี้บ่ต้องเหี้ยหยังมันปล่อยให้มันออกหน่อเองเฮาก็ตัดได้ทําเงินได้และตัวนั้นต้องรักษามันน้อยใช้น้ําใส่ปุ๋ยดังนอนี่เหมือนกันนะผมต้องวางระบบน้ําหมดส่วนมันก็ติดกับวางระบบน้ําหมดแต่รายได้คุยเตดนี่ก็ติดในครั้งหนึ่งเก็บครั้งหนึ่งเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณ 7,000 บาทต่อครั้งเดือนหนึ่งก็เก็บอยู่เฉลี่ยไปตามนั้นแต่มันได้กี่ครั้งอ่ะ4ครั้ง3ครั้ง3ครั้ง4ครั้งใครก็ตัดเว้นวันฮะเว้นวันตัดก็ไผ่นี่รายได้มันจะต่ำกว่ามะละกอหน่อยไผ่ในเดือนไหนตัดกันไผ่นี่มันจะตัดช่วงเดือนพฤษภามีนาพฤษภามีนาไปเรื่อยๆจนกว่าหน่อปลาจะออกแต่มันก็ได้ตัดอยู่ครับคือถ้าไผ่สนใจที่ว่าจะทําโครงการตัวนี้หึมาศึกษาได้ที่บ้านผมครับในไกด์ครับผมจะแนะนําให้ครูยางว่าเนี่ยจะได้เป็นจะได้ทุกรูปแบบอย่างมะละกอนี่หาพันธุ์จากที่ไหนต้นนอนี่หาพันธุ์จากที่ไหนผมจะตลาดชงที่ไหนคนชื่อคนขายอยู่ที่ไหนผมจะติดต่อคือหมดครับการปลูกกล้วยเตดนี่นะครั้งแรกที่เฮาปลูกเนี่ยเฮาก็กล้าพันธุ์น้อยๆเนาะชังกล้าเพิ่นมันจะมีไอ้ผลเลี้ยงที่รองรับอยู่เพิ่นเอากล้าเฮาสั่งกล้าเพิ่นเอากล้ามาฮึเฮามาปลูกต้องฮึน้ําฮดน้ําเว้นวันฮดฮดน้ํามันก่อนนี่นะถ้ามันได้ขึ้นเปียงหัวเข่ากลางขามาอันนี้ผมต้องได้เงี้ยอย่างแล้วอยู่ประมาณ7เดือนน่ะเริ่มได้เก็บเริ่มได้ผลผลิตแต่ครั้งแรกๆมันก็ได้บ่หนักเนาะครั้งต่อไปมันก็จะหนักขึ้นไปเรื่อย
ต่ถ้าเข้ามาช่วงเดือนมีนาเมษานี่ดอกมันจะร่วงดอกมันบ่มีและหนุ่ยมันบ่มีแล้วไปหาช่วงมันชีเดือนน่ะไม่ได้เก็บถ้ามันออกลูกปุ๊บออกดอกปุ๊บชีเดือนได้เก็บแล้วหลังจากหั่นจากมีนาเมษาไปนี่ราคามันจะดีเพราะมันหนุ่ยมันบ่มีหนุ่ยมีน้อยราคามันถึง20กว่าบาทถ้าช่วงที่ปีที่ผ่านมานี่26 27บาทแต่วันนี้นี่8บาทรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้นะตั้งแต่ผมเกิดขวนมายังป้ากําเตียวอ่ะทําเงินได้ดีขนาดใดผมเนี่ยตัวนี้มาพบคิดอะหยังจะเอาอะหยังได้ดังใจหมดกูยางเลยมีคุ้มใจขนาดนักมีสินหาใช้หมดฮะมีสินหาใช้หมดเหรอที่จริงถ้าอยู่ว่าหมดก็หมดแต่มันบ่หมดเด้อเพราะปีนี้ผมซื้อตี้ให้มัน 300,000 กว่าบาทขยายมานี่ก่อนครับซื้อตี้ขยายตัวเนี้ยเพราะปลูกยากปลูกง่ายขนาดไหนดูแลกันดูแลบ่ถึงกับยากฮะเนี่ยได้แบบสบายๆถ้าคนที่ว่าตั้งใจว่าเนี่ยหยังเอาใจใส่น้อยก็โอเคละบ่ถึงกับยากที่ว่าเนี่ยถึงล่มเหลวนี่บ่มีมันก็บ่ถึงที่ว่าจะได้อ่ะแต่ที่จริงมันอ่อนแอนะตัวนี้นะถ้าหื้อยานี่ถ้าหื้อยาบ่ถูกนี่เน่าเลยโอ้ยานี่แน่นอนที่สุดคือถ้าคนใดหื้อยาหนักๆหื้อเกินสมมุติเปิดให้ใส่2ซีซีแล้วไปใส่4ซีซีล่มเหลวเลยล่มเหลวเลยรู้เลย